ทคโนโลยีที่สาขาการขายฟอร์ดเป็นยนต์สลิปวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟอร์ดอาร์ตสำหรับรถเบนจินเบนเจอร์ของเราครับกดค้างไว้ประมาณ3วินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับรอสักครู่สำหรับเมนูรถยนต์นะครับเราสามารถตรวจสอบสถานะของนะครับน้ำมันนะครับภายในรถนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะฮะนี่คืออายุของน้ำมันเครื่อง 100% นะครับถัดมาก็จะเป็นการกระตุ้นการนัดหมายสตาร์ทรถก่อนกำหนดตามกำหนดเวลาที่กำหนดนะฮะเพื่อการสตาร์ทรถเมนูถัดไปบริการนะครับบริการเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับเราสามารถติ๊กแล้วก็โทรไปที่ call center นะครับเวลาลูกค้าเกิดมีปัญหาเราสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถัดมานะครับการนัดหมายเข้ารับบริการนะครับไปที่เมนูนะครับค้นหาตัวแทนนะครับตัวนี้รถลูกค้าอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับก็คือใกล้กับบริษัทฟอร์ดเมืองสุรินทร์ลูกค้าติ๊กนะครับแล้วก็กำหนดเวลานะครับนะครับสำหรับหน้านี้นะครับเป็นการนัดหมายเข้าซ่อมนะครับเราก็จะมาที่เมนูบริการซ่อมทั่วไปนะครับให้กดใช่นะครับอันนี้จะเป็น SA ที่รับรถนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีอยู่3ท่านนะครับก็ติ๊กมา1ท่านนะครับก็กดดำเนินการต่อนะครับเราสามารถเลือกวันนะครับที่ลูกค้าสะดวกเข้านัดหมายนะครับที่ระยะเนาะก็จะเป็นอันนี้วันที่9นะครับลูกค้าออกรถไปแล้วอันนี้คือเช็ค 2,000 โลนะครับ1เดือนนี่สมมตินะครับ3วันที่30เวลานะครับ9โมงดำเนินการต่อนะครับเช็ค 2,000 โลแล้วก็ติ๊กนะครับดำเนินการต่อนะครับข้อมูลเบอร์โทรของลูกค้าจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับบันทึกผู้แทนจำหน่ายฟอร์ดเจริญพลสุรินทร์นะครับที่เราจะเอารถเข้ามาเช็คระยะที่ปรึกษาด้านบริการคือคุณกฤตนะครับเวลานะครับวันที่31เดือน10 9นาฬิกา30นาทีค่าใช้จ่าย0บาทนะครับส่วนข้อมูลเพื่อทำการนัดหมายหน้านี้เสร็จปุ๊บก็จะมีเลขที่การนัดหมายเรียบร้อยนะครับตัวนี้ข้อมูลของลูกค้าก็จะเด้งไปที่นะครับฟอร์ดเจริญพลสุรินทร์นะครับอันนี้คือเลขนัดหมายในการเข้ารับบริการ